ผยข้อมูล Samsung อัดเปิดตัวสมาร์ทโฟนรองรับ 5G ราคาประหยัดหลายรุ่นในปีหน้าขาด Samsung Galaxy A32 5G เป็นรุ่นแรกเผยข้อมูล Samsung อัดเปิดตัวสมาร์ทโฟนรองรับ 5G ราคาประหยัดหลายรุ่นในปีหน้าขาด Samsung Galaxy A32 5G เป็นรุ่นแรกเรียกว่าปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนที่รองรับสัญญาณ 5G มีการเปิดตัวมามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากที่แต่ก่อนมักจะมีแต่ในรุ่นเหลือธงเท่านั้นครับล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่าทาง Samsung เตรียมที่จะลุยตลาดสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดอีกด้วยครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจาก Galaxy Club ที่ได้เผยว่าในตอนนี้ครับทาง Samsung มีแผนพัฒนาสมาร์ทโฟนตระกูล A Series ที่จะเปิดตัวในปี2021และหนึ่งในสมาร์ทโฟนรุ่นที่จะเปิดตัวในปี2021ก็คือรุ่น Samsung Galaxy A32 5G สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่มีการรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ซึ่งสื่อต่างประเทศคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A32 5G จะเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ราคาประหยัดที่สุดของทาง Samsung เลยทีเดียวครับและนอกจากสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้ครับนั่นก็คือรุ่น Samsung Galaxy A42 5G ที่มีการอัปเกรดสเปคบางส่วนอีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟน Galaxy A42 5G จะมีกล้องหลังคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว48ล้านพิกเซลและกล้องตัวรองเป็นเลนส์ Depth Sensor ความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนสเปคอื่นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ